เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup 17:11 ยุทธพงศ์บอกประชาชนติดตามกองทัพเรือดันทุรังซื้อเรือดำน้ำในภาวะประเทศยังยากลำบากจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 17:25 สสภูมิใจไทยพระดอนชี้สสรทั้ง200คนต้องมาจากประชาชนทั้งหมดมองม็อบปัจจุบันแตกต่างจากอดีตถือเป็นเรื่องที่ดีทำให้ประเทศมีทางออกดีที่สุด17:46ตม.เตรียมตรวจสอบเส้นทางการเข้าออกประเทศของเอมี่ธิดาวันนอนหลังศาลอุทธรณ์พิพากษาเพิ่มโทษจำคุก33ปี4เดือนล่าสุด 17:53 ทนายเจมส์พาก้าวเกริกพลพร้อมแม่ยื่นฟ้องเจดดี้ได้หมดถ้าสดชื่นปมเพลงดังขณะศาลสั่งแก้คำฟ้องให้ถูกต้องภายใน7วันเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup